กแอสกับบอดี้สแลมตอนทำงานคู่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยแบ่งเวลาอะไรยากโอ้ต้องบอกว่าโคตรยากเลยฮะเพราะว่ามันคือเราก็เวลาเรามาทำงานเรามาทำงานคนเดียวเงี้ยแต่วงเขาก็คือมันเหมือนเราก็ต้องเกรงใจเพื่อนอีก4คนที่เหลืออะไรเงี้ยเวลารับงานหรือเวลามีอะไรที่ต้องประชุมกันหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเป็นหลักทั้งสองอย่างคือต้องหาวันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือจะไปบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำบอดี้สแลมแล้วก็หยุดรับงานมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยยากบางทีบินไปบินมาเหมือนนักธุรกิจเลย เหมือนแบบบินมาเข้าห้องอัดแล้วก็บินกลับไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ยุ่งอยู่เหมือนกันอย่างสมมุติว่าเทสตัวเองของความชอบเงี้ยนะตอนทำกับวงตัวเองเนี่ยกับทำกับบอดี้สแลมเนี่ยใช้วิธียังไงแชร์คุยกันกับตูนหรือว่าออฟรู้อยู่แล้วว่าบิ๊กแอสแนวนี้บอดี้สแลมเป็นประมาณนี้ก็กับ Big Ass เนี่ยมันค่อนข้างสบายๆกว่าเพราะว่า1เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราก็แชร์กันอีก4คนที่เหลือแล้วเราก็ฟังเพลงกันมาคล้ายๆกันเราชอบเหมือนกันคือชอบคล้ายๆกันชอบคล้ายๆกันคุยกันแป๊บเดียวเราก็จะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะทำอะไรกันอะไรเงี้ยแต่กับตูนกับบอดี้สแลมเนี่ยความชอบเขาไม่เหมือนกัน4คนเขา4คนเขาเองเขาก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราเองเราก็พยายาม ไม่ได้คอนโทรลอะไรก็คือปล่อยให้เขาคุยกันจนรู้เรื่องก่อนแล้วผมก็พยายามสื่อสารกับตูนเป็นหลักเพราะเขาจะเป็นคนที่มีอะไรเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยทั้งเรื่องดนตรีเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยคือแต่ละคนเขาเก่งหมดเลยแล้วผมก็มีหน้าที่ที่ทำให้ความเก่งของเขาเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ลงตัวที่สุดแล้วก็ทุกคนรู้สึกได้ว่าโอ้เขาเก่งจริงอะไรเงี้ยแล้วกับการทำงานโปรดิวซ์ให้โนมอร์เทียเนี่ยซึ่งน้องเขาจะเด็กกว่ารุ่นของตูนเนี่ยยากง่ายต่างกันไหมครับก็สำหรับโนมอร์เทียเนี่ยยากที่สุดเลยตั้งแต่ทำงานมาเพราะว่าพออายุมันเริ่มมีช่องว่างเยอะเนี่ยบางทีเราทำความเข้าใจกับเขาค่อนข้างลำบากคือการเรียนรู้เวลาทำงานแต่ละครั้งมันมีวิถีชีวิตอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราพูดเยอะเขาก็เข้าใจด้วยอายุครับเขาเข้าใจได้ประมาณ 20% อะไรเงี้ยแต่เราก็พูดบางทีมันการสื่อสารมันต้องอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ ที่ท้าทายแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าสมมติถ้าเป็นทีมแมงโก้ทำเนี่ยโอ้ยยังไงก็จะต้องดีเลิศอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆมันผมก็ปลดตรงนี้ออกไปได้เอ้ยผมไม่อยากให้วงที่พวกเราทำเนี่ยเป็นวงแบบดังผู้แตกเพลงแรกดังเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็งงกันนี้ทิศทางเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยดีละค่อยๆเป็นค่อยไปวงดนตรีมันควรจะมีการเดินทางอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยากคือการพูดคุยบางทีมันเราก็ยังเข้าไม่ถึงเขาอะไรเงี้ยเขาก็ยังใหม่ไม่เข้าใจว่า1 2 3ที่จะต้องเจอคืออะไรแต่ที่ผ่านมาก็ประสบการณ์ก็สอนเขารู้ว่าเออเขาต้องเต็มที่จริงๆคือคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ทุกวันนี้โอ้ไม่มีใครนั่งอยู่เฉยแล้วก็มีเพลงหล่นมาแล้วก็ดังได้เป็น 5-6 ปีอะไรเงี้ยผมคิดว่า Big Ass จะหลังจากนี้จะมีโกหรือว่าเส้นทางในทางเดินต่อแล้วจะไปสู่ตรงไหนอันนี้เคยคิดไหมหรือว่าจะไปต่อกันยังไง สารภาพว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยที่คิดพอเริ่มตัดสินใจว่าเป็นเจ๋งเนี่ย ผมคิดน้อยมากเลยผมคิดแค่ว่าขอให้ได้ออกไปเล่นดนตรีเนี่ยก็มีความสุขละเพราะช่วงที่สูญอากาศกันเนี่ยทุกคนเหมือนหมาหงอยหมดเลย มานั่งแล้วก็มันท้อแท้ มันไม่รู้จะทำอะไรต่ออะไรเงี้ย แค่ทุกวันนี้รถตู้มารับหน้าบ้านก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นแล้วแล้วก็ถึงตรงวันเนี้ย
รู้สึกมันเป็นถนนเส้นใหม่จริงสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากคืออัลบั้มเต็มที่จะตั้งใจว่าจะทำในปีหน้าผมว่ามันน่าจะสนุกมากกับเจ๋งกับเพื่อนทุกคนยายออฟฝากถึงน้องๆที่อยากเป็นแบบออฟหรือว่ามีความฝันด้านดนตรีอยากดำเนินชีวิตด้านดนตรีว่าบางทีเขาอาจจะมีออฟเป็นแรงบันดาลใจหรืออาจจะมีบิ๊กแอสเป็นไอดอลอะไรเงี้ยครับฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ครับก็ผมว่าถ้าจะเอาผมเป็นตัวตั้งเนี่ยผมชอบดนตรีมากรักมากแล้วก็ไม่คิดกับมันในแง่แบบร้ายอ่ะผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอในสุดท้ายแล้วคุณจะสำเร็จในเส้นทางนี้หรือไม่เนี่ยผมว่าคุณมีความสุขอ่ะคุณทำดนตรีของคุณให้ดีที่สุดคุณทำหน้าที่นักดนตรีของคุณให้ดีที่สุดผมว่าความสุขมันเกิดขึ้นก็พอละสุดท้ายแล้วคนเราเกิดมาก็ทำในสิ่งที่รักให้ดีที่สุดก็พอละครับครับนั่นก็เป็นหนึ่งในมือกีตาร์แกนนำของวง Big Ass เป็นหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นบอดี้สแลมหรือว่าโนมอร์เทียกับอีกหลายอย่างที่เขาเจอมานะครับยังไงก็ติดตาม Big Ass ด้วยนะครับขอบคุณคุณอัคุณศักดิ์สุรบุญมากครับชมช่อง TMM Music ได้แล้ววันนี้ที่กล่องทีวีดาวเทียม TMMZ ช่อง33จานดาวเทียมระบบ C-band จานบิ๊กโฟช่อง49จานไนน่าแซดช่อง54 PSI ช่อง171แอปพลิเคชัน TMM Channel จานเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลออเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ